ที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่14กันยายน2565โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ประเดิมนัดแรกวันนี้ทีมชาติไทยลุยศึก AFC U20 ปีเอเชียนคัพ2022โดยการที่ทางซัปโปโดบาเลโลกราเซียขุนศึกชาวสเปนนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู20ปีประเดิมนัดแรกพบกับทางทีมชาติอัฟกานิสถานในศึกฟุตบอล AFC ยู20ปีเอเชียนคัพ2022รอบคัดเลือกที่ประเทศโอมานโดยกันนี้เวลา 20:00 นตามเวลาของประเทศไทยที่สนามอัลซาดาสปอร์ตคอมเพล็กซ์โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยอยู่กลุ่มเดียวกับทางโอมานฟิลิปปินส์และก็อัฟกานิสถานซึ่งทางซัปโปโดบาเลโลกราเซียลั่นทัพช้างศึกยู20ปีจะแสดงศักยภาพของตนเองออกมาและจะชนะทางทีมชาติอัฟกานิสถานประเดิมชัยชนะนัดแรกเอเชียในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรก็อย่าลืมไปเชียร์น้องเขากันด้วยนะครับฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู23ปีกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับสะเทือนถึงเวียดนามผลจับฉลากคิงส์คัพของทีมชาติไทยส่งผลต่อเวียดนามนะโดยศึกยักษ์ใหญ่ของเวียดนามบองด้า HC นะฮะรายงานข่าวนะว่าไทยเจอมาเลเซียในรายการคิงส์คัพส่งผลดีต่อทางเวียดนามนะซึ่งในเนื้อหารายงานพูดถึงการจับสลากประกบคู่กันแข่งขันศึกฟุตบอลคิงส์คัพ2022ปรากฏว่าทีมชาติไทยพบกับทางมาเลเซียส่วนอีกคู่คือตรินิดาดแอนด์โทบิโกจะพบกับทางทาจิกิสถานโดย3ทีมในการเข้าร่วมนั้นคิงส์คัพนั้นที่ประเทศไทยมาเลเซียเป็นทีมที่อ่อนที่สุดนะแต่8ปีไทยเอาชนะมาเลเซียไม่ได้โอกาสไม่น้อยที่มาเลเซียอาจจะเข้าถึงรอบชิงก็เป็นได้ซึ่งมาเลเซียเป็นคู่ต่อสู้ของทีมชาติไทยในรายการ Kings Cup แต่ในรายการ AFF Cup มาเลเซียจะเป็นคู่ต่อสู้ของเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งการที่ทีมชาติไทยพบมาเลเซียนั้นส่งผลดีต่อเวียดนามที่จะได้เห็นฟอร์มการเล่นที่แท้จริงของ2ทีมในเวลาเดียวกันในขณะที่ไทยนั้นถือว่าเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพโค้ชปาร์คเตรียมนำทัพพบกับทางทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ AFF ครับช่วงปลายปีนี้นะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเวียดนามตีข่าวใหญ่เกิดอะไรขึ้นแมสซี่ไทยเวียดนามมีความเหมือนและก็แตกต่างกันอย่างไรโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามเคน14ขึ้นหัวข้อใหญ่เกิดอะไรขึ้นแมสซี่ไทยกับทางแมสซี่เวียดนามโดยการรายงาน2แข้งท็อปอาเซียนนั้นกำลังอยู่ในสถานการณ์เดียวกันซึ่งเนื้อหาระบุได้ว่า2ดาราดังแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชนาธิปสงกาศินและก็เหงียนกวงไห่อยู่บนมานั่งสำรองในวันเดียวกันเกิดอะไรกันขึ้นกับพวกเขากันแน่ทางสื่อเวียดนามพูดถึงเกมที่คาวาซากิฟอนตาเล่พบกับทางซานเฟรเช่ฮิโรชิมา2ทีมที่กำลังลุ้นแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นแมตช์กับทางซานเฟรเช่เป็นครั้งแรกที่ทางชนาธิปกลับมามีชื่อในมานั่งสำรองซึ่งแมสซี่ไทยไม่ค่อยพอใจกับโอกาสในการลงสนามของทีมที่มีชื่อถึง3เกมติดต่อกันแล้วก่อนจะกลับมามีชื่อแล้วก็ลงสนามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีด้วยเวลาเพียงแค่1นาทีจบลงด้วยชัยชนะของฟอนตาเล่แต่ในเกมเดียวกันนั้นโปรเอฟซีก็สามารถเอาชนะและคว้า3แต้มในลีกเอิง2เป็นครั้งแรกในฤดูกาล2022แต่กวงไห่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในชัยชนะนั้นนี่เป็นครั้งที่2ที่เขาอยู่บนมานั่งสำรองตลอดทั้งเกมซึ่งเป็นครั้งแรกที่2แมสซี่อยู่บนมานั่งสำรองในวันเดียวกันและต้นสังกัดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะกันได้ทั้งหมด2ทีมโดยสถานการณ์ทั้งคู่แมสซี่ไทยและแมสซี่แห่งเวียดนามช่างดูจะเหมือนกันยิ่งนักแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออีกคนกำลังที่จะคว้าแชมป์ครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนอีกคนกำลังลุ้นหนีตายตกชั้นอย่างเข้มข้นที่ประเทศฝรั่งเศสนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีกว่าครับมาเลชุดคิงส์ครับลูกครึ่งแข้งโอนถึง7ลายเลยนะตัวทีมชาติมาเลเซียภายใต้การคุมทัพของคิมพันกอนขุนศึกชาวเกาหลีใต้ประกาศรายชื่อ25ผู้เล่นลงทำศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48ที่สนามสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่22ถึง25กันยายนโดยผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมชาติมาเลเซียชุดนี้มาจากสโมสรยะโฮดารุนทักซิมยักษ์ใหญ่แห่งมาเลเซียซุปเปอร์ลีกแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้จำนวนผู้เล่นของสโมสรแห่งนี้ทีมชาติมาเลเซียชุดนี้มีบรรดานักเตะลูกครึ่งและแข้งโอนสัญชาติรวมกันมากถึง7รายถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะการเซตทีมผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาสู่ระบบทีมชาติอีก8รายเพื่อให้เกิดการแข่งขันหลังจากนี้จึงเป็นแนวทางการสร้างทีมของกุนซือชาวเกาหลีใต้ตัวนักเตะลูกครึ่งและก็โอนสัญชาติมาเลเซียชุดสู้ศึกคิงส์คัพนะก็จะมี
เคอร์บินอองอายุ31ปีกองหลังมาเลเซียแคนาดาจากทางยะโฮดรุนทักซิมเคยติดทีมชาติแคนาดาชุดใหญ่มาแล้วจาวาแมทธิวเดวิชอายุ27ปีกองหลังมาเลเซียออสเตรเลียจากยะโฮดรุนทักซิมเคยติดทีมชาติแคนาดาชุด U19 ปีมาแล้วเบรนดันกันอายุ34ปีกองกลางมาเลเซียออสเตรเลียจากทางสระงอเคยติดทีมชาติมาเลเซียครั้งที่2016นะฮะแล้วก็ดารินรอดอายุ30ปีกองหน้าลูกครึ่งมาเลเซียอังกฤษอยู่ที่แพนตาริงจาย่าติดทีมชาติมาเลเซียครั้งแรกในปี2016ดิออนครูอายุ26ปีกองหลังมาเลเซียเบลเจียมจากสโมสรยาโบเนชจากเช็กติดทีมชาติเบลเจียมชุด U21 ปีเดดแลนด์แรมเบิร์ตอายุ23ปีตำแหน่งกองกลางลูกครึ่งมาเลเซียอังกฤษจากสโมสรกัวลาลัมเปอร์ซิตี้เคยเล่นกับทางสโมสรเดชบอนและสุดท้ายโมฮัมมัดูซูมาเล่อายุ27ปีตำแหน่งกองกลางลูกครึ่งแกมเบียโอนสัญชาติจากสโมสรยะโฮดารุนทักซิมติดทีมชาติมาเลเซียครั้งแรกในปี2018สำหรับทีมชาติมาเลเซียจะลงสนามพบกับทางทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48วันที่22กันยายนเวลา 20:30 นณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับ FIFA คอนเฟิร์มศึกบอลคิงส์ครับ2022คิดคะแนน FIFA Ranking นะโดยทางสมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFAส่งจดหมายมายังสมาคมกีฬาแห่งฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อรับรองสถานะทางการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48ระหว่างวันที่22ถึง25กันยายนที่จังหวัดเชียงใหม่รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพให้เป็นเกมระดับ FIFA International A Match ซึ่งจะถูกคิดคะแนน FIFA Ranking ทุกเกมนะโดยศึกฟุตบอลรายการอันทรงเกียรติที่ได้กลับมาจัดกันอีกครั้งในรอบ3ปีมี4ชาติร่วมโม่แข่งประกอบไปด้วยทีมชาติไทยอันดับที่111ของโลกมาเลเซียอันดับที่148ของโลกทาจิกิสถานอันดับที่109ของโลกและตรินิดาดแอนด์โทบาโกอันดับที่101ของโลกทั้งนี้โปรแกรมรอบรองชนะเลิศคู่แรกนะฮะตรินิดาดแอนด์โทบาโกพบทาจิกิสถานเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และคู่ที่2ทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32และ AIS Play โดยการแข่งขันทุกนัดจะหวดที่สังเวียนแข้งสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในครั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่เคยคว้าแชมป์ Kings Cupแบบเดียวๆไปทั้งหมด12ครั้งประกอบไปด้วยปี1979ปี1981ปี1982ปี1984ปี1989ปี1990ปี1992ปี2000ปี2006ปี2007ปี2016และก็ปี2017ส่วนอีก2ครั้งเป็นการคว้าแชมป์ร่วมกันในปี1976แชมป์ร่วมกับมาเลเซียกับปี1980แชมป์ร่วมกับทางเกาหลีใต้นั่นเองครับนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับฟอนตาเล่ยิ้มนิชิมุระหอกมารินอสเจ็บพักยาว 4-6 วีคโดยทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมจ่าฝูงของตารางเจลิกวัน2022หลังผ่านไปทั้งหมด27เกมต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อล่าสุดมีการยืนยันว่าทาคุมะนิชิมุระหอกดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นของทีมมีอาการบาดเจ็บต้องพักยาว 4-6 สัปดาห์ส่งผลให้เจ้าตัวจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมในการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายกับทีมคู่แข่งอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ในช่วงซีซั่นนี้โดยศูนย์หน้าวัยย่าง26ปีเคยค้าแข่งกับสโมสร CSKA มอสโกรัสเซียระหว่างปี2018ถึง2021และเปอร์ติโมเนเซ่โปรตุเกสปี2020ฉะนั้นก็ได้ย้ายกลับมาค้าแข่งที่ญี่ปุ่นกับเวลกันตาเซนไดระหว่างปี2020ถึง2021กระทั่งต้นปี2022ย้ายมาร่วมทีมมารินอสและมีชื่อติดทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว3นัดยิงไป2ประตูช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดมีการรายงานข่าวออกมาว่าทาคุมะนิชิมุระได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าซ้ายต้องรักษาอาการราว 4-6 สัปดาห์ทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์ช่วยทีมมารินอสที่เหลือเกมแข่งขัน7นัดสุดท้ายในการเบียดลุ้นแชมป์กับทางคาวาซากิฟอนตาเล่ทีมแชมป์เก่าที่แข่งเท่ากันหมดทั้งหมด27นัดโดยมารินอสนำอยู่3แต้มในครั้งนี้สำหรับผลงานในรายการนี้ในเกมลีกของทาคุมะนิชิมุระรั้งอันดับ3ดาวซันโบของทีมมารินอสลงเล่นไปทั้งสิ้น22นัดยิงไป9ประตูกับอีก1แอสซิสต์และนี่ก็เป็นเที่ยงข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่14กันยายน2565
โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ